ะสวัสดีค่ะชนิษาแก้วเรือนนะคะเป็นผู้บริหารของบริษัทสยามพิวัฒน์ค่ะคือสำหรับดิฉันแล้วเนี่ยคำพ่อสอนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคำนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้ยินก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่จะเห็นซะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพ่อสอนของนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือการกระทำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำให้เราเห็นได้ตลอดเวลาอย่างแรกก็คือรักในสิ่งที่ทำนะคะก็คือฉันทบารมีอย่างที่สองก็คือขยันหมั่นเพียรนะคะในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมออย่างที่สามก็คือทำอะไรทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติ3อย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประทับใจตลอดเวลาแล้วก็ทั้ง3สิ่งนี้ก็ถูกนำเสนออยู่ในภาพของอาจารย์ปรีชาเถาทองนะคะเมื่อกี้ฟังแรงบันดาลใจของอาจารย์แล้วก็คอนเซปต์ของภาพนี้รู้สึกประทับใจมากค่ะ